โหสีเหลืองก็สวยไม่แพ้กันค่ะมาเล่นกันเลย Come on สวัสดีค่ะป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลายกระปุกนะคะของเจ๊ป้าผ่าเองค่ะ แต่ว่าถ้ารีวิวธรรมดามันก็จะดูธรรมดาไปอันนี้เราปล่อยให้มันใสเลยนะให้ดูอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองกล้วยหอมค่ะโหใส่เห็นหน้าเจ๊พาเลยนี่แต่ว่าจะมีกากเพชรฟุ้งฟิ้งอยู่ตรงนี้นะมาดูสีฟ้าบ้างนี่ค่ะสีฟ้าสวยไหมนี่เราก็จะมาสอนทำดินเบานะคะที่เอาไว้ทำเล่นกับสลามค่ะที่ฝรั่งเขารีวิวกันเยอะๆเนาะเป็นการทำง่ายมากๆเลยค่ะแต่ไม่ใช่ดินเบาที่เอามาปั้นจริงๆนะเอามาเล่นกับสลามเฉยๆนะคะอยากรู้วิธีทำแล้วตามไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกนะให้เรานำแป้งข้าวโพดมาค่ะแล้วอยากได้มากได้น้อยก็กะเอาได้นะคะใช้ประมาณสัก5ช้อนค่ะ1 2 3 4 5ขั้นตอนต่อไปก็ให้เราใส่โฟมโกนหนวดลงไป5ปื๊ดค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นให้เราคนเขาให้เข้ากันนะคะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะจะได้เนื้อแบบนี้นะให้เราใช้มือนะคะนวดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเราได้มาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเปิ้ลพาจะกดให้ดูนะแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมโอ้มันเวอร์วังมากดูสิมันเวอร์วังสุดๆเลยเราจะมาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแบ่งเป็น2ก้อนแล้วกันเนาะดูดีจริงๆเราเอามาปั้นเล่นก็ได้นะเล่นชั่วคราวแบบนี้แบบมันก็ไม่ตลอดไปเนาะมันนิ่มมากเลยดูสิโอ้ยมันนุ่มมือเหมือนสกุชชี่เลยอ่ะนี่นะพี่พาคิดว่าเขาเอาอันนี้หรือเปล่าเนาะใส่เข้าไปในลูกโป่งอ่ะเพื่อให้เป็นเหมือนสกุชชี่ค่ะทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก่อนนี่นะคะมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้เหมือนขนมผิงเลยเราจะมาเอาสลามคุมทีละอันเนาะเริ่มจากสีฟ้ากันก่อนค่ะแกะเลยหน้าตาสลามเป็นยังไงอันนี้เปิ้ลพาทิ้งไว้นานมากๆนะคะประมาณ1เดือนค่ะเพราะว่าต้องการให้เขาใสแล้วก็มันก็อาจจะค่อนข้างที่จะนิ่มหน่อยนะคะเหลวนิดนึงเหลวหรือเปล่าอุ๊ยหอมสลามเปิ้ลพาจุดเด่นของเขาคือหอมมากๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทลงในดินเบาเลยนะคะปฏิบัติโหดูสิโอ้โหเห็นไหมคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะโหมันเหมือนเยลลี่มากๆค่ะทั้งหอมด้วยแล้วก็ใสด้วยนะคะโหสุครอยสุดๆเลยค่ะโอ้โหสวยอุ้ยสวยจริงๆด้วยเหมือนที่เขาทำกันเลยตอนแรกเปาผ่าคิดว่าเขาใช้ดินเบาจริงๆนะเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเขาใช้แบบนี้เขาไม่ได้ใช้ดินเบาเพราะว่าดินเบาจริงๆเขาจะมีความแข็งเนาะเวลาปนกันกับสลามแล้วมันจะไม่ขนาดนั้นค่ะเราออกกันเลยกากเพชรเราเอาไว้ที่หลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่นสำหรับกากเพชรที่หลังไหมนี่เราเก็บกากเพชรไว้นะคะแล้วเราก็จะมาลองทำเหมือนเขาเอาอันนี้ฝากไว้นี่ก่อนเดี๋ยวละลายปนกันค่ะนี่ค่ะพอปล่อยให้เขาแบบว่าเหมือนไข่ดาวเลยเนาะเรามาเริ่มกดอย่างเขากันเลยค่ะนี่อุ้ยเหมือนเจ๊พาอุ้ยฟินสนุกมากขอบอกนี่ค่ะจากสลามใสนะมันก็จะกลายเป็นสลามขุ่นเพราะว่าเราอ่ะจะใช้ตัวเนี้ยปนกันกับเขาค่ะในปนเลยแล้วเขาก็จะจับยืดแบบนี้ฟิลอย่างนี้โอ้โหฟินสุดๆเลยจ้านี่จ้าเพราะว่าส่วนผสมเขามันก็แค่แป้งกับโฟมถูกไหมโอ้โหสวยอ่ะเราลองมาทำเป็นเส้นๆไหมเส้นๆมันเหมือนแบบเลดี้โก้เลดี้โก้ดูสิโอ้โหสวยมากค่ะ
โอ้โหขยำนะคะให้เขาเข้ากันค่ะขยำให้ทุกอย่างเข้ากันจากสลามใสก็จะกลายเป็นสลามสีนมค่ะฟ้านมเนาะนี่ค่ะนุ่มนิ่มมากๆเลยแล้วก็ทำให้สลามแข็งขึ้นมาด้วยนะคะจากเมื่อกี้นิ่มๆถูกปะพอโดนแป้งกับโฟมเข้าไปก็ทำให้สลามอ่ะเขาแข็งขึ้นมาค่ะหุยดีอ่ะพี่ว่าคิดว่ามันน่าเล่นมากเลยอ่ะหุยโอเคเลยนะคะเนี่ยน้องๆให้กี่คะแนนคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะเฮ้ยสวยเลยอ่ะดูดิหูฟินกว่าเมื่อกี้อีกงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะคือใส่กากเพชรลงไปอีกเวอร์วังนะคะเจ๊พาเวอร์วังตลอดผู้หญิงคนนี้ใส่เข้าไปค่ะเราจะใส่กากเพชรคุมลงไปค่ะนี่โอ้เดี๋ยวจะไม่ใส่นะคะเจ๊พานี่เป็นไงโอ้โหสวยมากสวยมากๆสวยสุดๆอื้อหือปนกันแล้วจ้านี่ดูเนื้อสลามเลยนะฮะสดๆค่ะโหสวยเรายังเหลืออีกสีหนึ่งนะยังไม่ได้เล่นเนาะโหเนื้อเริ่มตึงขึ้นมาแล้วก็แผ่บางมากๆเลยนะคะใครจะเอาไปเล่นกับพัดลมก็ย่อมได้เลยนะคะแบบนี้เนื้อดีที่สุดเท่าที่เคยจับมาเลยแกเป็นเพราะสลามตัวเองหรือเปล่าพี่บอลจริงๆเนื้อดีจริงๆดูดิโอ้พี่บอลคิดว่าเป็นเพราะโฟมกับแป้งทำให้ทุกอย่างมันโอเคขนาดนี้ดูสิแล้วก็จะได้เป็นสีนมแล้วมีกากเพชรด้วยเห็นไหมโอ้โหดัดแปลงสลามใสของเจ๊พานะคะให้เวอร์วังยิ่งขึ้นค่ะยืดค่ะยืดยืดโอเคเรามาถึงสีเหลืองกันบ้างค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะแกะสีเหลืองออกมานะคะโอ้โหอันนี้เป็นกลิ่นกล้วยนะคะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งน่าดูเลยค่ะกล้วยค่ะเราจะเทลงไปเลยโหสีเหลืองก็สวยไม่แพ้กันค่ะมาเล่นกันเลยดูสิโอ้ยมันนิ่มอ่ะมันนิ่มป้าพาคิดว่าเขาใช้ดินเบาจริงๆนะเนี่ยเหมือนมากเลยค่ะเนี่ยเหมือนดินเบาสุดๆเลยอ่ะแต่ว่าสรุปมันไม่ใช่อ่ะทำขึ้นมาเองได้ง่ายๆค่ะนี่ค่ะดูสิแล้วโฟมโกนหนวดของป้าพาใกล้หมดแล้วด้วยนะแล้วเรามายืดค่ะดึงยืดให้เขาเป็น2เส้นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้มีดินใส่เข้าไปด้วยดูสิโอ้ยมันเหมือนแยมอ่ะเหมือนแยมมากกว่าเนาะอะคุกให้เขาเข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะปนกันแล้วนะแต่ว่าอันนี้สีออกเหลืองแบบเหลืองอ่อนมากๆเลยค่ะอ่อนกว่าสีฟ้าเยอะเลยดูสิสวยไหมโอ้โหเนื้อดีค่ะเนื้อดีหมดเลยอ่ะชอบนะมาเดี๋ยวเราจะมาใส่กากเพชรกันเลยนะคะดึงยืดใส่กากเพชรที่เหลือเนาะนี่ใส่เข้าไปค่ะนี่ค่ะกากเพชรสีเหลืองน่าจะใส่แบบเป็นกลิ่นน้ำผึ้งเนาะดูสิสวยมากโหมันเหมือนอะไรนะเขาเรียกอะไรแพนเค้กโอ้โหเวลาเขาปนอย่างนี้มันเนื้อดีมากเลยอ่ะเนื้อเขาตึงอ่ะตึงมากๆเลยดูดิโอ้โหโอ้โหเนื้อดีเนื้อดีสุดๆเลย
ดูสิขายืดโอ้โหเวอร์วังอลังการว่าวางอลังการสุดๆเลยค่ะแพ้บ้างมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆชอบเหมือนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าผ่าด้วยหนอมาเราเอาสีฟ้ามาเลยดีกว่านี่เราก็จะมาบิดรวมสีกันอีกทีค่ะดูโอ้สีจะอลังการขนาดไหนฟ้ากับเหลืองดูสิเหมือนไอติมเลยเราก็จะได้สลามก้อนใหญ่มากๆนะคะถ้าเราซื้อ2กระปุกแบบนี้นะสลามเยอะอย่างนี้เลยค่ะทั้งหมด16ออนเลยนะเพราะว่าอย่างละ8ออนนะคะพี่พาใส่กระปุกใหญ่มากๆเลยค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ป๊อพาไปแล้วนะคะสนใจสั่งซื้อสลามกระปุกก็สั่งซื้อได้ที่ LINE @ป๊อพานะคะหรือว่าแฟนเพจ Facebook ป๊อพาไทยแลนด์เนาะถ้ายังไงคลิปนี้ป๊อพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ